ปิดท้ายด้วยผลพวงจากกระแสวิจารณ์วันโลกไซเบอร์เมื่อคุณแม่ของหนุ่มเงินอนุภาสยื่นใบสั่งให้ลูกชายออกจากวงการเหตุรับไม่ได้ที่เห็นภาพเลิฟซีนดูดดื่มกับนักแสดงชายด้วยกันล่าสุดนักแสดงหนุ่มเจมส์ภูวดลก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนแอบเป็นห่วงว่าจะเจอกรณีเดียวกันกับหนุ่มเงินหรือเปล่าเป็นเพราะหนังเรื่องล่าสุดมอนซ่อนผีต้องมาประกบปากจูบกับหนุ่มฟลุ๊กพงศธรที่รายหลังน่าจะลอยตัวกับเรื่องนี้โดยหนุ่มเจมส์ตอบชัดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะครอบครัวเข้าใจว่าเป็นการแสดงค่ะที่บ้านก็โอเคครับโอเคครับผมก็ปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆท่านก็โอเคเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานการณ์จริงๆมันเป็นถ้าเกิดไปดูในหนังคือคนจะไม่ได้ไปมองเรื่องแบบมันดูน่าเกลียดเลยคือเป็นการที่คนขำเลยเพราะมันเป็นเรื่องสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นแบบเราจะบรรจงไปเน้นมันหรืออะไรไม่ใช่เลยสถานการณ์ที่เขาต้องแก้ปัญหาตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยโดยหนุ่มฟลุ๊กและหนุ่มเจมส์ยังย้ำอีกว่าที่ผ่านมาก็ได้รับกระแสวิจารณ์ในแง่ดีกับการแสดงรวมถึงยังไม่มีอาการยี้ของคนดูในฉากสยิวดังกล่าวทำเอาทั้งคู่แฮปปี้ที่สอบผ่านกับงานแสดงในครั้งนี้ค่ะ